ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่รายการ What's Up Jeans ค่ะเอาล่ะค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่พาให้ทุกคนเนี่ยไปรู้จักแล้วก็รู้วิธีการหาชูวิธีการเลือกนะคะวิธีการบำรุงรักษาแล้วก็รู้จักยีนชนิดต่างๆว่ายีนแต่ละตัวเนี่ยเสน่ห์ของเขาเป็นยังไงแล้วแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่นี่นะคะกับตึก GMM Grammy แล้วก็กับแตงโมค่ะพิธีกรเฉพาะกิจที่มาแทนพี่เจเล่นะคะที่เขาติดภารกิจด่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นวีคนี้อยู่กับแตงโมก่อนนะคะรับเชิญวันนี้ละกันเขาจะเป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักกันดีแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญนะคะแตงโมใบ้กระซิบให้นิดนึงว่าเขาเป็นหนุ่มฮอตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยแอบกรี๊ดกับผลงานของเขาอยู่ก่อนที่เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญของเราไปดูนี่กันก่อนเลยค่ะกับเรื่องเล่าภาษาอินไปเจอกันเลยค่ะ Turn it up now sending only good vibrationประวัติยีนแฟลตเฮดผู้ผลิตเดนิมเกรดสูงนั้นส่วนมากจะเป็นของทางประเทศญี่ปุ่นมาแสนนานซึ่งแบรนด์ดังหลายแบรนด์ทางฝั่งยุโรปมักจะมีวัสดุบางส่วนของญี่ปุ่นไปเกี่ยวข้องทั้งนี้คงเป็นเพราะทักษะความใส่ใจและวัสดุที่เลือกใช้ล้วนมีที่มาและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้คงเป็นเพราะประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับให้ใกล้ชิดกันของอเมริกาและญี่ปุ่นในช่วงหลังที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามหากใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เดนิมคงทราบเรื่องพวกนี้ดีว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นจะซึมซับวัฒนธรรมที่หลากหลายของอเมริการวมถึงแฟชั่นเข้าไปอย่างมากมายเรื่องยีนส์และเดนิมก็ถือเป็นหนึ่งในจุดกำเนิดหลักๆที่เหล่าผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นเริ่มให้ความสนใจจนปัจจุบันยีนส์แบรนด์ดังของญี่ปุ่นล้วนขึ้นชื่อเรื่องความเป็นวินเทจการเลือกวัสดุหรือการนำวิธีการผลิตแบบโบราณมาใช้เป็นจุดเด่นจนทุกวันนี้เรียกได้ว่ายีนจากญี่ปุ่นนั้นถือเป็นสุดยอดแห่งยีนส์แฟลตเฮดถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้ซึมซับวัฒนธรรมจากอเมริกาเข้าไปเต็มๆโดยมาซาโยชิโกเบยาชิผู้ซึ่งเป็นครีเอเตอร์และเจ้าของแบรนด์แฟลตเฮดได้เล่าไว้ว่าในยุคสงครามสงบนั้นวัฒนธรรมการแต่งตัวและรถฮาร์เลย์เป็นสิ่งที่คุณมาซาโยชิชื่นชอบมากโดยเฉพาะรถฮาร์เลย์รุ่นแฟลตเฮดที่กลายมาเป็นแบรนด์ของเขาแฟลตเฮดเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ได้กำเนิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1996ยีนส์แบรนด์นี้มีเอกลักษณ์คือการเฟดที่ออกมาสวยงามและมีความแตกต่างเพราะกระบวนการย้อมแบบโรบไดอิงที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆหรือเรียกง่ายๆได้ว่าการย้อมโดยการปล่อยให้แกนกลางของเส้นฝ้ายนั้นยังคงเป็นสีขาวอยู่ในขณะที่ส่วนรอบนอกถูกย้อมเป็นอินดิโก้ไปตามปกติหรือแม้กระทั่งเอกลักษณ์การทอผ้าที่เน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนการผลิตซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของแฟลตเฮดจนทำให้แบรนด์นี้เป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงโด่งดังไม่น้อยไปกว่าแบรนด์อื่นๆของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันสำหรับสกู๊ปเรื่องเล่าภาษายีนค่ะแหมเชื่อว่าวีคนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะได้ความรู้นะคะแล้วก็ความสนุกสนานไปไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะวีคนี้นะคะเรายังมีเป็นแขกรับเชิญอีกคนนึงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักกันแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นดีเจหนุ่มหล่อแล้วก็ฮอตมากๆเลยของคลื่นเอทามด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาก่อนดีกว่าว่าความฮอตของหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาจะฮอตขนาดไหนแล้วก็หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาชื่นชอบอะไรในความเป็นยีนบ้างไปเจอกับเขาได้เลยค่ะครับผมก็อย่างที่บอกเป็นดีเจคลื่นชิลออนไลน์ครับโอเคอ่ะพี่นี้ค่ะพี่โบค่ะพี่โบเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงไปชอบยีนส์ได้ค่ะจริงๆผมว่ามันไม่ได้เริ่มจากความชอบหรอกมันเริ่มจากเด็กๆเนี่ยคุณพ่อแม่ก็ซื้อกางเกงยีนให้เราใส่อย่างเงี้ยเริ่มแรกตัวแรกของผมในยีนของผมคือพับเพชรไม่จำเป็นต้องไปติดอะไรให้มันวุ่นวายเพราะว่ามันเป็นยางยืดคือเด็กๆเราใส่ยางยืดมันใส่ง่ายไงแล้วก็รู้สึกว่ากางเกงยีนเนี่ยผมว่าคุณลักษณะที่เราชอบก็คือไม่ต้องดูแลทะนุถนอมเยอะวิธีการเลือกยีนของผมเนี่ยจะมีเกณฑ์อย่างนึงก็คือต้องเป็นขาม้าอ๋อคือพี่โบจะชอบเป็นกางเกงยีนขาม้ากระดิ่งไม่เอานะกระดิ่งมันกว้างไปชอบขาม้าที่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนตอนมหาลัยเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยใส่ขาม้าเลยนะรู้สึกขาม้าแบบ
ผู้หญิงใส่หรือเปล่าวะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งตอนปีหนึ่งเขาใส่ขาม้ามาเป็นผู้ชายนะสูงๆแล้วใส่มาแล้วมันสวยอ่ะผมรู้สึกว่ากางเกงขางเกงเวลามันครอบรองเท้าเนี่ยมันสวยกว่าไม่ชอบให้ขามันไปแบบพับแล้วก็แบบเห็นขอบเห็นอะไรอย่างเงี้ยกองกองไม่ชอบใช่จะชอบให้มันคลุมพอดีค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่ากางเกงยีนขาม้าของพี่โบเนี่ยเขามีแบบไหนบ้างให้พี่โบดูดีกว่าตัวแรกพี่โบอยากจะโชว์ตัวไหนคะอ้าวถ้าเป็นตัวแรกๆของร้านนี้นะคะทำไมต้องหักมือกอบเก็บกอบเก็บด้วยโอเคโอเคโอเคนี่น่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อาจจะดูเหมือนไม่ได้เก่ามากแต่จริงมันนานมากเลยนะครับแต่เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้ใส่อันนี้ตอนซื้อมานี่เป็นมือ1หรือมือ2คะมือ2ครับมือ2เหมือนกันแต่ที่แรกเนี่ยตอนใช้แรกๆป้ายมันยังอยู่ครบนะครับอันนี้ก็เป็นลีเหมือนกันค่ะแต่ว่าลีตัวนี้เนี่ยผมชอบเพราะว่าทรงมันจะแบบผมรู้สึกว่าตัวนี้ผ้ามันดีผ้ามันจะหนาแล้วก็สภาพค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนใส่เนี่ยม้ามันได้อย่างที่ผมต้องการเลยแต่ตัวเป็นทรงขาม้าเป็นทรงขาม้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวนิดนึงคือจะใส่ค่อนข้างตัวใหญ่ตัวนี้ส่วนใหญ่ใส่เนี่ยจะใส่แบบเวลามีงานพิเศษพิเศษคือเป็นตัวเก่งเลยสมัยก่อนใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใส่บ่อยเพราะฉะนั้นตัวไหนใส่บ่อยมันจะเริ่มขาดแล้วตัวนี้จะไม่ขาดยังสภาพดีอยู่ลองดมดูสิคะเดี๋ยวมันไม่ได้เหม็นนะฮะโมเก็บไว้ดมหลังรายการพอเริ่มใส่มาแล้วเนี่ยเราก็จะหายีนที่มันเป็นขาม้าต่อก็ไปดูร้านเดิมนี่แหละก็จะได้เป็นขาม้าหลายๆแบบอันนี้ก็เป็นลีเหมือนกันนะครับค่ะลีอันนี้ที่เห็นข้างหน้าขาดเนี่ยจริงๆตอนซื้อมามันไม่ขาดนะครับ มันจะเป็นประมาณนี้แตงโมเป็นแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยแต่พอใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันขาดมามันเริ่มกว้างขึ้นขาดเกือบถึงไข่แล้วง่ายๆโทษเอาบอกว่ามันขาดลึกขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเย็บนิดนึงตรงขอบให้มันขาดเพิ่มแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ผมใส่บ่อยมากคือทรงมันพอดีและตัวมันไม่ใหญ่มากอะครับตัวเนี้ยแล้วก็ไปตัดขาอะไรมาเรียบร้อยค่อนข้างพอดีแล้วก็สีเสือเนี่ยผมชอบให้มันเฟดนิดนึงด้านหน้าแล้วก็สีโดยรวมเนี่ยค่อนข้างชอบตัวนี้อันนี้นะคะก็เป็นกางเกงยีนลีป้ายีนะใช่ครับแล้วก็ดีเทลการตัดเย็บเขานะคะก็ยังคงความเนี๊ยบเหมือนเดิมมีครั้งนึงได้ไปโอกาสไปญี่ปุ่นครับก็เลยรู้สึกว่ากางเกงดำแล้วไม่มีเลยเพื่อใส่ไปงานอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยไปถอยเอ็ดวินตัวนี้มาครับอันนี้ไปในช็อปเอ็ดวินที่ญี่ปุ่นเลยค่ะตัวนี้เนี่ยที่ผมชอบเพราะว่าบางทีเวลาที่เราพับขาขึ้นมาเนี่ยมันจะมีขอบเป็นลายด้วยใช่มันมีดีเทลข้างในเราก็เลยชอบตัวนี้แล้วก็มันเป็นสีดำด้วยอย่างที่เราอยากได้เรายังไม่ค่อยเก่งสีดำนะฮะแล้วเนี่ยผ้ามันนิ่มมากมันจะเหมือนยืดๆนิดนึงอ่ะแตงโมลองดูมันจะนิดนึงแล้วผ้ามันดีครับตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะว่าโอกาสใส่เก่งดำเราก็น้อยส่วนใหญ่จะใส่เป็นบลูยีนมากกว่าแต่ตัวนี้สภาพดีอันนี้ซื้อมามือหนึ่งครับมือหนึ่งอ่ะลองดมดูสิเดี๋ยวทำไมชอบให้ดมอยากเดียวเลยมาเดี๋ยวอันนี้พี่ถือให้ก่อนอันนี้นะคะขอดูแบบซูมๆคือด้านในเนี่ยอย่างที่พี่โบบอกว่าเวลาพับเข้ามาเนี่ยมันจะมีลวดลายด้านในใช่ไหมเนี่ยพอเราดูด้านในนะคะคือเขามีลายทั้งตัวเลยนะคือเขาไม่ได้มีแบบแค่ลายเฉพาะตรงช่วงปลายกางเกงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยกับตะเข็บใส่ข้างนอกเลยปะเดี๋ยวจะมาไม่ใช่หรอกลับมาที่เบี้ยวเลยนะมันเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ว่าชอบแบบบางทีแล้วดูข้างนอกมันไม่มีอะไรแต่ว่าบางทีเราแบบโผล่มานิดนึงเป็นลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบอันนี้คือเอ็ดวินนะคะโอเคแล้วตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปที่แปลกนิดนึงก็คือเอาตัวใหม่ล่าสุดแล้วกันตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือตัวนี้จับได้ค่ะตัวนี้จับล่าสุดเดี๋ยวนะมาสะอาดทุกตัวนะเฮ้ยคือตัวนี้เนี่ยตอนนั้นปีที่แล้วครับมีไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอตัวเนี้ยคือจริงๆมันยี่ห้อสก็อตโซดาซึ่งเมืองไทยก็มีครับแต่ว่าบังเอิญตัวเนี้ยไปเจอที่เยอรมันแล้วก็ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเราบางทียีนเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้ซื้อบ่อยถ้าสมมติว่าผมอยากได้ยีนสีเข้มเนี่ยผมซื้อตัวนี้มาปุ๊บผมก็จะใส่ยาวๆใส่จนมันพังแล้วมันถึงรอบที่กางเกงผมสีนี้มันไม่มีแล้วมันพังไปแล้วก็เลยอยากจะได้สีข้างในมันก็จะมีตัดเย็บเรียบร้อยหน่อยก็จะมีลวดลายมีอะไรแบบเนี้ยนะครับภาพนะคะคือดีเทลด้านในของเขานะคะเขากับตะเข็บดูข้างในได้ค่ะมันใหม่อันนี้อีกตัวนึงนะครับที่น่าจะแพงสุดแล้วที่ซื้อที่ร้านบังที่มาบางคลองนะครับก็คือตัวนี้แต่แพงของผมเนี่ยผมว่าผมมาจำไม่ค่อยได้แต่เต็มที่นะก็หมื่นนึงไม่เกินหมื่นแน่นอนตัวนี้เนี่ยเป็นลีครับแต่เขาบอกว่าเป็นลีที่ตัวนี้เนี่ยทำขึ้นมาที่โปรตุเกสเป็นลีจากโปรตุเกสลีจากโปรตุเกสถ้าเจ้าของร้านมันไม่โกหกผมนะครับเป็นลีโปรตุเกสส่วนราคาเนี่ยนะครับผม
ราคาที่ผมซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 6,000 บาท 4,000 ถึง 6,000 บาทบางทีถูกกว่านั้นได้ก็ดีแต่ส่วนใหญ่ยินที่ไปดูเนี่ยมันก็จะราคา 3,000 กว่า 4,000 ไปจนถึง 6,000 7,000 คือจริงมันมีหลายราคานะแต่ว่าช่วงราคาที่ผมซื้อจะอยู่ประมาณเนี้ยครับ 4 ถึง 6,000 อ๋อแต่ว่าเห็นพี่โบบอกว่ากางเกงที่พี่โบซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมือ2ใช่ครับตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ราคาที่โชว์ๆมาเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ 4 ถึง 6,000 บาทจะมีตัวที่แพงที่สุดเลยก็คือตัวโปรตุเกสตัวนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณ 11,000 ใช่เรามีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะคือวิธีการเลือกยีนของผมเหรอฮะก็อย่างที่บอกนะอย่างแรกก็คือเราต้องมีโจทย์ก่อนอยากได้ขาม้าวันนี้ไปอยากได้สีอะไรแค่นั้นเองที่เหลือคือต้องลองใส่ครับผมรู้สึกว่ายีนเนี่ยคือไม่ว่ามันจะดูสวยขนาดไหนเวลาอยู่ที่ไม้แขวนเนี่ยเวลาใส่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะต้องลองใส่แล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมเป็นคนถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมจะไม่ค่อยพับขาผมจะพยายามลองปุ๊บถ้าชอบตัดขาให้มันพอดีแล้วก็ใส่เลยผมไม่ชอบมานั่งพับนั่งพับในพับนอกมันเสียเวลาฮะ oh, no. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกนะของผมนะอันนี้คือลับส่วนตัวผมพยายามเลือกที่มันเป็น made in ในเอเชียเรานี่แหละ made in ญี่ปุ่นได้จะดีมากเพราะว่าผ้ามันจะดีแล้วก็อีกอย่างแล้วเนี่ยทรงคนญี่ปุ่นก็จะไม่ต่างจากคนไทยเท่าไหร่ไม่ต้องตัดขาวิธีการรักษาบ้างดีกว่าได้ข่าวว่าเป็นคนชอบเซอร์แต่ว่าไม่เซอร์เท่าหลุยนะครับไม่เซอร์เท่าพี่หลุยอันนี้หนูไม่ได้พูดนะคะพี่หลุยถ้าดูอยู่ไม่โกรธกันนะคะวิธีรักษาของผมก็คือเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยคือจริงๆมันก็แล้วแต่นะอย่างที่เมื่อกี้บอกเราคุยกันว่าหลุยเนี่ยเขาจะมีวิธีพับแบบให้มันยับๆเพราะว่าบางคนเนี่ยพอยับและทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอเอามาใส่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตามรอยที่มันยับอยู่ oh, ใช่ไหมฮะ no. แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากเพิ่มลายมันถ้าเพิ่มลายเนี่ยก็คือบางทีอยากจะเพิ่มให้มันขาดเพิ่มหรืออะไรแบบนี้วิธีรักษาของผมก็คือใส่เสร็จปุ๊บเข้าไม่แขวนเลย oh. ผมจะเป็นถูกผิดผมไม่รู้นะแต่วิธีของผมก็คือพับครึ่งเข้าไม่แขวนเลยแล้วเป็นคนสกปรกจังเลยเนาะแต่จริงคุณผู้ชมค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้รู้วิธีเลือกยีนมือ2ของพี่โบธนากรแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่โบกับวิธีการเลือกยีนมือ2แต่ก่อนอื่นค่ะเราอยากจะให้พี่โบฝากผลงานหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรบ้างคะก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าผมเป็นดีเจอยู่ที่คลื่นชิลออนไลน์ตอนนี้ไม่มีหน้าปัดวิทยุนะฮะสามารถมาฟังผ่านแอปพลิเคชัน iOS Android ดาวน์โหลดได้หมดนะครับชิลออนไลน์แล้วก็ Airtime ออนไลน์นะครับผมมาจัดจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 นก็ฟังกันได้นอกนั้นก็เป็นพวกรายการทีวีต่างๆเจอที่ไหนก็รอชมกันได้ครับเอาละค่ะนี่ก็คือผลงานของพี่โบนะคะอย่าลืมนะ Airtime Online Chill FM เข้าไปสนุกกับพี่โบได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเรื่องยีนแบบเราแบบนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันที่แฟนเพจ Facebook WhatsApp Jeans นะคะแล้วก็หน้าแฟนเพจของเราขออภัยค่ะหน้าช่องใน Official YouTube ของเรานั่นก็คือ Official วงเมฆนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันไปพี่โบคะเราจะมีสโลแกนคือการปิดรายการแบบสโลแกนของเรานั่นก็คือการตบมือหนึ่งครั้งพร้อมกับเรียกคอนเซปต์ WhatsApp Jeans แบบนี้ขอท่าที่แบบเด็ดๆเลยอ่ะโอเคถ้างั้นก่อนจากกันไปนะคะ1 2 3 WhatsApp Jeans